ก่อนที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ก่อนอื่นขอรบกวนท่านช่วยกดถึกใจกด Subscribe ติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งเพื่อท่านจะบ่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากข้าพเจ้าเจ้าก่อนอื่นขอสวัสดีทุกๆท่านเนาะสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าจะมาเฮ็ดวิธีการสร้างปุ่มในการรีสตาร์ทหั่นเนาะโดยที่ว่าแล้วอย่างพันมาหั่นข้าพเจ้าได้เฮ็ดปุ่มซัดดาวเนาะที่ว่าเอามาวางไว้อยู่หน้าจอเดสก์ท็อปนี้เนาะสำหรับ Windows ที่ว่าข้าพเจ้าใช้นี่เป็น Windows 10เนาะที่ว่าข้าพเจ้าได้นำใช้ในปัจจุบันหั่นและสำหรับขั้นตอนในการสร้างปุ่มรีสตาร์ทจะมีวิธีขั้นตอนใดๆหั่นมาชมนะครับฟังไปนำกันได้เลยหลังจากที่ว่าเฮาเปิดคอมมาทีเรียบร้อยแล้วให้ท่านเข้ามาทีหน้าจอเดสก์ท็อปเมื่อเข้ามาทีหน้าจอเดสก์ท็อปแล้วให้เฮาคลิกขวาคือเก่าดังที่ว่าเฮ็ดกับปุ่มซัดดาวหั่นถ้าหากท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้เบิ่งวิธีสร้างปุ่มซัดดาวให้กลับไปเบิ่งในคลิปที่ผ่านมาที่ว่าข้าพเจ้าได้สร้างมาก่อนหน้านี้แล้วและหลังจากที่ว่าเข้ามาสู่เดสก์ท็อปแล้วให้เฮาคลิกขวาเหมือนเดิมเนาะแล้วเลื่อนมาที่นิวจากนั้นเข้ามาที่ซอร์ทคัสหลังจากนั้นมันจะมีให้เฮาพิมพ์ชื่อใส่สำหรับโค้ชนี้เนาะนี่เป็นโค้ชบ่แม่นชื่อเนาะขอโทษหลายๆโค้ชนี้ให้เฮาพิมพ์ซัดดาวคือเก่าแบบนี้อย่าวางพิมพ์ slashอย่าวาง slash ตัวที่อย่าวางแล้วกดเลข0หลังจากนั้นเฮากด next เมื่อเฮากด next แล้วมันจะมีชื่อซัดดาวออกมาเป็นชื่อซ้ําเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดซัดดาวตัวเก่าแล้วหลังจากนั้นให้เฮาลบชื่อซัดดาว2หั่นออกแต่พิมพ์คําว่ารีสตาร์ทใส่รีstart หลังจากนั้นให้กด finish เมื่อเฮากด finish แล้วเฮาจะได้ซอร์ทคัทแบบนี้มาเมื่อเฮาได้ซอร์ทคัทแบบนี้แล้วให้เฮาเข้ามาที่ตัวซอร์ทคัทตัวนี้คลิกขวาบัดหนึ่งตัวนี้ข้าพเจ้าจะมาเปลี่ยนไอคอนเนาะหลังจากคลิกขวาแล้วเฮาเลื่อนมาที่ propertyproperty นะครับมันจะเข้ามาถูซอร์ทคัทแล้วเฮาเลื่อนมาที่เซงไอคอนข้าพเจ้าจะไปเปลี่ยนไอคอนหั่นถ้าท่านใดมักไอคอนตัวใดเฮาก็เลือกเอาตัวนี้ข้าพเจ้าจะเลือกเอาตัวมีเครื่องหมายแบบรีสตาร์ทหั่นข้าพเจ้าจะเลื่อนหาเบิ่งตัวนี้เนาะข้าพเจ้าจะใส่เครื่องไม้ตัวนี้เมื่อเฮามาเครื่องไม้ตัวใดแล้วให้เฮาคลิกเข้าไปหลังจากนั้นเฮากดโอเคแล้วกด apply แล้วกดโอเคอีกบัดนึงแล้วเฮาจะได้รีสตาร์ทปุ่มรีสตาร์ทอยู่หน้าจอของเฮาบัดนี้เฮาอยากให้มันมาโชว์อยู่ที่ task bar หรือว่ามาเก็บไว้อยู่ task bar ไว้ตลอดเลยโดยที่ว่าบ่อยากให้มันโชว์อยู่หน้าจอก็เพียงแค่คลิกขวาใส่ไอคอนของเฮาหั่นยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าจะเอารีสตาร์ทมาไว้อยู่ทัสบาร์อยู่นี่เนาะข้าพเจ้าก็คลิกขวาบัดนึงหลังจากนั้นเลื่อนมาที่ Pin to Taskbar เนาะคลิกเข้าไปบัดนึงแล้วมันจะมาอยู่นี่ในทัสบาร์ของเฮาแล้วปุ่มซัดดาวคือกันเนาะพอเฮาก็คลิกขวาแล้วเข้ามาที่ Pin to Taskbarแล้วมันจะมาอยู่ทัสบาร์ของเฮาเลยจะเก็บไว้อยู่นี้เลยแล้วอยู่หน้าจอเฮาก็ลบออกก็ได้ลบออกไปแล้วเฮาจะมีปุ่มอยู่นี่เนาะอยู่นี้เฮาจะเก็บไว้โดยที่ว่าบ่ให้มันมาเกะกะอยู่หน้าจอของเฮาเพียงเท่านี้เฮาก็ได้ปุ่มรีสตาร์ทและปุ่มซัดดาวในการมอดคอมเนาะหรือว่าเริ่มเครื่องใหม่ตัวนี้ก็เป็นวิธีอันนึงที่ว่าเฮาบ่อยากเข้ามาที่ Windows หรือว่าไปหมอดตาม Windows ที่ว่ามันสร้างครับให้เฮาหั่นเนาะตัวนี้มันจะเป็นวิธีอันนึงที่ว่าง่ายเนาะโดยที่ว่าเฮาไปดับเบิ้ลคลิกสมมุติว่าสิรีสตาร์ทเฮาก็ดับเบิ้ลคลิกใส่ปุ่มรีสตาร์ทสมมุติว่าเฮาอยากซัดดาวเฮาก็ดับเบิ้ลคลิกใส่ปุ่มซัดดาวความง่ายก็หมดเพียงเท่านี้เฮาก็ง่ายขึ้นหรือว่าไวขึ้นในการหมอดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องเจ้า
ถ้าหากท่านคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์เนาะขอรบกวนให้ท่านช่วยกดถูกใจกดแชร์ในช่องทาง YouTube และ Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ข้าพเจ้าในการสร้างคลิปใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนกับพันธฐานเนาะมื้อหอนี้แล้วข้าพเจ้าขอขอบคุณขอบใจหลายๆที่ท่านเนี่ยให้เกียรติรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าขอขอบใจ